มาที่ประชาธิปัตย์นะคะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการปราศัยที่ราชประสงค์ว่าเป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนให้เห็นทางเลือกของประเทศที่ชัดเจนและบ้านเมืองเป็นของทุกคนซึ่งยุทธศาสตร์หลังจากนี้จะนำเสนอป้ายหาเสียงมีเนื้อหาว่าดับไฟประเทศพร้อมกันนี้ยังกล่าวถึงทวิตเตอร์ของพันตำรวจโททักษิณว่าไม่เข้าใจความหมายที่ต้องการสื่อเพราะการปรองดองคือพันตำรวจโททักษิณต้องยอมรับคำตัดสินของศาลผมไม่ได้ติดตามใกล้ชิดขนาดนั้นนะครับแต่ผมสนใจตรงที่ว่าความพยายามที่จะนิรโทษกรรมคุณทักษิณเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อระบบกฎหมายของประเทศนะครับแล้วก็อีก 40,000 เรื่อง 46,000 ล้านก็กระทบกับพี่น้องประชาชนทุกคนอยู่แล้วลืมกันไปได้ไหมคะเรื่องเหล่านี้ก็ถ้าคุณทักษิณทำใจได้ที่จะให้ยึดทรัพย์มาแล้วก็อยู่อย่างนั้นก็ลืมได้สิครับมันจะไม่มีปัญหาอะไรแต่สำคัญว่าลืมของคุณทักษิณแปลว่าอะไรครับด้านนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพยืนยันว่าไม่สนใจเรื่องโพลตามหลังพรรคเพื่อไทยนะคะเพราะเชื่อว่าคุณภาพของผู้สมัครนโยบายและผลงานในฐานะรัฐบาลไม่ด้อยไปกว่าพรรคใดและพร้อมสู้ทั้ง33เขตพร้อมกันนี้ยังให้ผู้สมัครไปขยายผลการปราศัยที่ราชประสงค์อย่างพื้นที่ต่างๆและก็จะมีการโพสต์ลง YouTube ก่อนที่นายอภิสิทธิ์จะมีการปราศัยใหญ่ในวันที่1กรกฎาคมนี้ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า